เซอร์ปีหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหมียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาจะทำให้เรารู้จักกับเคซี่เด็กหญิงวัย14ปีที่เป็นกองหลังของทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนเธออาศัยอยู่กับพ่อที่ทำงานหนักและยังคงคอยทำหน้าที่แทนแม่ที่เสียไปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งมันก็ส่งผลให้เคซี่เป็นเด็กสาวที่ชอบอยู่กับตัวเองและหมกมุ่นอยู่กับการตามหาตำราชุบชีวิตในอินเทอร์เน็ตเพื่อหวังจะคืนร่างของแม่ให้กลับมาให้ได้วันหนึ่งเคซี่ได้มายังร้านขายหนังสือเก่าที่เธอได้เสิร์ชข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตว่ามันมีตำราชุบชีวิตวางขายอยู่ระหว่างทางเธอได้เจอกับเหล่าเด็กหญิงเพื่อนเก่าที่ออกมาเดินเล่นตามภาษาเด็กสาวซึ่งพวกเธอก็ได้กล่าวทักทายเคซี่อย่างเป็นกันเองแต่เคซี่ก็เลี่ยงที่จะเข้าไปพบเพื่อนของเธอเพราะหลังจากที่แม่เสียไปเคซี่ก็ไม่ทำเรื่องอะไรนอกจากออกตามหาหนังสือคัมภีร์โบราณนี้หลังจากนั้นเคซี่ก็ได้เข้ามายังร้านขายหนังสือเก่าเธอได้พบกับตำราชุบชีวิตโบราณวางขายอยู่ในตู้แต่มันก็มีราคาสูงถึง150ดอลลาร์เคซี่จึงได้ตัดสินใจวางเงินทั้งหมดที่เธอมีคือ63ดอลลาร์ไว้บนชั้นวางหนังสือพร้อมเขียนโน้ตไว้ให้กับเจ้าของร้านว่าอีก87ดอลลาร์เธอจะกลับมาจ่ายวันหลังก่อนที่เคซี่จะแอบหยิบหนังสือเล่มนั้นออกมาจากร้านและรีบหนีไปในทันทีในคืนนั้นเคซี่ได้ฉลองวันเกิดของตัวเองกับพ่อเธอได้อธิษฐานขอให้แม่กลับมาซึ่งพ่อก็พยายามจะบอกให้เคซี่หยุดความคิดแบบนั้นเพราะดูเหมือนเธอจะหมกมุ่นกับมันมาโดยตลอดตั้งแต่แม่จากไปสองพ่อลูกเริ่มถกเถียงกันก่อนที่พ่อจะพูดตัดบทไปว่าพ่อก็อยากให้มันมีปาฏิหาริย์แต่ชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเราต้องยอมรับความจริงมันคือวิธีเดียวที่ทำให้คนเศร้ากลับมามีความสุขอีกครั้งแต่แล้วไม่นานดูเพื่อนสาวรุ่นน้องที่ทำงานของพ่อก็ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเคซี่โดยการซื้อตุ๊กตาอีฟคอลเลกชันใหม่มาให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งอีฟก็เป็นตุ๊กตาพลาสติกในรูปแบบของสาวสวยผิวสีเข้มเธอมีเครื่องประดับมากมายรวมถึงชุดที่เหมาะสมกับอาชีพต่างๆและอาศัยอยู่ในซันนี่เวลเมืองสมมุติใจกลางอเมริกาตามข้อมูลข้างกล่องของตุ๊กตาและดูเหมือนว่าดูจะแอบชอบเป็นพ่อของเคซี่เป็นในอีกด้วยซึ่งเคซี่ก็รับตุ๊กตามาอย่างไม่ค่อยถูกใจนะเพราะเธอไม่ใช่เด็กสาวสายหวานสักเท่าไหร่ก่อนจะขอตัวเข้าห้องไปเพื่อเริ่มทำพิธีชุบชีวิตตามตำราโบราณที่ได้มาอย่างตื่นเต้นโดยการรวบรวมของใช้เก่าของแม่มาเรียงกันในแท่นพิธีเล็กๆหน้าโต๊ะกระจกแต่แล้วดรูก็ได้ตามเคซี่เข้ามาที่ห้องเพื่อมาพูดคุยและอยากสนิทสนมให้มากขึ้นซึ่งเธอก็ได้เผลอหยิบจับข้าวของในห้องจนของที่ชั้นวางตกลงมาปนกับแท่นพิธีชุบชีวิตเคซี่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้รวบเก็บข้าวของไปซ่อนในห้องน้ำอย่างหัวเสียขณะเดียวกันตุ๊กตาอีฟที่ดูซื้อให้กับเคซี่ก็ได้ตกลงมาจากชั้นด้วยเช่นกันเธอจึงได้ถือวิสาสะหยิบแปรงหวีผมของแม่มาหวีให้กับตุ๊กตาด้วยความไม่รู้ก่อนจะวางมันไว้ที่หัวเตียงและเดินออกจากห้องไปหลังจากนั้นเคซี่ที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็เริ่มกลับมาทำพิธีอีกครั้งเธอหยิบข้าวของของแม่มารวมกันรวมไปถึงแปลงหวีผมที่มันมีผมของตุ๊กตาอีฟติดอยู่ในนั้นอีกด้วยเคซี่ได้ท่องคาถาตามตำราและดูเหมือนเวทมนต์จะเริ่มออกฤทธิ์ไปตามคาถาที่ท่องจริงๆเช้าวันถัดมาเคซี่ตื่นขึ้นและพบว่ามีหญิงสาวมานอนอยู่ข้างๆเธอแต่แล้วเธอก็ต้องกลับสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของเธอตามที่คาดเอาไว้ทั้งสองเริ่มมองหน้ากันด้วยความงุนงงก่อนที่หญิงสาวจะแนะนำตัวอย่างเป็นแพทเทิร์นไปว่าเธอคืออีฟเพื่อนแสนพิเศษเคซี่เหลือบมองที่กล่องตุ๊กตาอย่างประหลาดใจพร้อมคิดไปว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเธอทำตามขั้นตอนตามหนังสือทุกอย่างแต่แล้วก็ได้พบว่ามีผมของตุ๊กตาติดอยู่ที่แปลงหวีผมของแม่ซึ่งมันก็ทำให้เคซี่รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่จะชุบชีวิตให้แม่กลับมาได้จังหวะเดียวกันอีฟก็เริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองกำลังมีชีวิตก็ได้แสดงอาการตื่นเต้นขึ้นมาเพราะเธอไม่เคยขยับร่างกายได้อย่างอิสระมาก่อนเคซี่เร่งเปิดตำราเพื่อดูวิธีการแก้ไขก่อนที่เธอจะได้พบว่าคาถาจะเป็นผลถาวรเมื่อดวงอาทิตย์ตกครบ4วันส่วนวิธีการถอนคาถาให้ดูต่อในเล่มที่2ซึ่งเคซี่ที่ได้รู้ว่าหนังสือมีเล่มต่อก็ยังคงคิดหนักว่าเธอจะไปหามันมาจากที่ไหนดีในบ่ายวันนั้นเคซี่ตัดสินใจพาอีฟไปยังร้านหนังสืออีกครั้งเพื่อให้อีฟเข้าไปสอบถามกับเจ้าของร้านถึงเรื่องหนังสือเล่มที่2แต่อีฟที่ไม่รู้จักโลกมาก่อนก็ได้พูดอย่างซื่อๆจนทำให้เคซี่เกือบจะถูกเจ้าของร้านจับได้ว่าเธอคือเด็กคนเมื่อวานที่เอาหนังสือเล่มแรกของเขาไปและยังจ่ายเงินไม่ครบขณะที่กำลังวิ่งหนีออกมาเคซี่ก็ดันสะดุดล้มกลางถนนจนทำให้รถบรรทุกที่ขับมาเกือบจะเหยียบเธอเข้าแต่แล้วอีฟที่วิ่งตามมาก็ได้ยืนขวางและใช้สัญญาณมือหยุดรถบรรทุกให้กับเคซี่ได้ทันเวลาพอดีซึ่งพอที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้วิ่งเข้ามาดูอาการของเคซี่ทันทีในเหตุการณ์นี้มันจึงทำให้พอได้ทำความรู้จักกับอีฟซึ่งพอก็ดันคิดไปว่าอีฟเป็นคนที่มาจากเมืองอื่นและหลงทางเข้ามาที่เมืองนี้ก่อนที่เขาจะยื่นข้อเสนอช่วยเหลือเธอเพื่อเป็นการตอบแทนที่อีฟได้ช่วยลูกสาวของเขาเอา
ไว้โดยการให้เธอเข้าพักที่บ้านรับรองชั่วคราวและให้ยืมบัตรเครดิตเพื่อเอาไปซื้อของใช้ต่างๆอีกด้วยหลังจากนั้นพ่อกับเคซีก็ได้พาอีฟมาช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต้นกับการได้เลือกเสื้อผ้าต่างๆเป็นอย่างมากแต่เคซีที่ไม่ชอบใจก็ได้เอ่ยออกมาว่าเรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่เสียแล้วและระหว่างนี้เคซียังต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับอีฟเพราะดูเหมือนอีฟจะต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ไม่น้อยขณะที่กำลังทานมื้อเที่ยงพ่อก็ได้สอบถามถึงความเป็นมาของอีฟอีกครั้งซึ่งเธอก็ได้ตอบคำถามต่างๆตามข้อมูลในเมืองของเล่นเช่นการที่เธอมาจากซันนี่เวลเมืองที่อยู่ใจกลางอเมริกาที่ซึ่งมีแสงแดดสาดส่องอยู่เสมอเธอเคยทำอาชีพมาหลากหลายทั้งงานด้านกฎหมายและรักษาคนไข้ซึ่งเมื่อพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็เริ่มสนใจในตัวของอีฟขึ้นมาเขาได้เอ่ยขอให้เธอไปช่วยเป็นเลขาด้านกฎหมายให้กับเขาในวันพรุ่งนี้ซึ่งอีฟก็ตอบรับคำอย่างยินดีพร้อมกล่าวชื่นชมรูปลักษณ์ที่ดูมีเสน่ห์ของเขาอย่างตรงไปตรงมาจนทำให้เบนพ่อของเคซี่ถึงกับทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวในดึกคืนนั้นเคซี่ได้เสิร์ชหาข้อมูลหนังสือคัมภีร์เล่มที่2ซึ่งมันก็มีกำหนดที่จะมาวางอีกภายใน1อาทิตย์เคซี่ที่ได้รู้เช่นนั้นก็คิดหนักเป็นอย่างมากเพราะเธอมีเวลาเหลืออีกเพียงแค่3วันเท่านั้นสำหรับการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดขณะเดียวกันอีฟก็กำลังเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านรายการในทีวีซึ่งดูเหมือนเธอจะชื่นชอบรายการขายของแฟชั่นเป็นพิเศษและตั้งใจดูเป็นอย่างมากเคซี่ได้ตัดสินใจเข้ามาสารภาพกับพ่อถึงเรื่องหนังสือชุบชีวิตรวมไปถึงเรื่องที่อีฟเป็นตุ๊กตาแต่พ่อก็ทำท่าทางเหมือนจะไม่เชื่อขึ้นมาและทั้งสองพ่อลูกก็เริ่มถกเถียงกันจนเคซี่ต้องกลับมาที่ห้องด้วยความผิดหวังแต่แล้วเธอก็ได้พบกับใบประกันที่อยู่ในกล่องของตุ๊กตามันจึงทำให้เคซี่เริ่มคิดหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ในทันทีเช้าวันถัดมาอีฟได้มาร่วมงานเป็นเลขาให้กับเบนพ่อของเคซี่ซึ่งระหว่างนั้นเขาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่หน้าฟอนต์ได้ทำประวัติให้กับอีฟแต่อีฟก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่จะบอกความเป็นมาของเธอได้เลยแม้กระทั่งงานเก่าที่อีฟก็ได้บอกไปว่าเธอเคยทำงานในกระสวยอวกาศจนเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลต่อไม่เป็นกันเลยทีเดียวเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าอีฟดูจะตื่นเต้นกับหน้าที่เลขาของเธอเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทำมันได้แค่เพียงเล่นสนุกกับมันเหมือนกับของเล่นก็เท่านั้นเพราะอีฟไม่สามารถพิมพ์เอกสารเป็นคำได้แถมเธอยังไม่รู้จักวิธีการจัดการเครื่องมือต่างๆที่อยู่ตรงหน้าของเธออย่างถูกต้องจนทำให้งานไปได้ไม่สวยนะอีฟเริ่มตัดพ้อกับเจ้าหน้าที่ไปว่ามันน่าประหลาดเพราะที่เมืองของเธออีฟทำหน้าที่ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีและไม่เคยผิดพลาดมาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่สาวก็ได้ให้กำลังใจไปว่าคนเราจะเก่งไปหมดซะทุกอย่างไม่ได้หรอกนะเพราะเราต่างมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพูดอย่างน้อยใจต่อไปอีกว่าถ้าเธอสวยได้ครึ่งนึงของอีฟเธอจะทำให้ผู้ชายในออฟฟิศหันมามองเธอบ้างและเมื่ออีฟได้ยินเช่นนั้นเธอก็เกิดไอเดียที่จะจับเจ้าหน้าที่สาวสายเฉิมมาแต่งหน้าแปลงโฉมใหม่ซึ่งผลมันก็ออกมาได้อย่างน่าทึ่งเป็นอย่างมากและดูเหมือนพรสวรรค์ของอีฟคือการแต่งหน้าแต่งตัวซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเธอมาโดยตลอดนั่นเองขณะเดียวกันริชาร์ดเพื่อนร่วมงานก็ได้เข้ามาทำความรู้จักกับอีฟอย่างสนิทสนมก่อนที่เขาจะเอ่ยชวนให้อีฟไปงานเลี้ยงของบริษัทในค่ำคืนนี้ด้วยกันระหว่างนั้นเคซี่ก็ได้นำใบประกันมาที่ร้านขายของเล่นเพื่อมาสอบถามข้อมูลซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าตุ๊กตาอีฟของจริงมีหมายเลขติดอยู่ที่เท้าตรงกับใบประกันทุกตัวไม่นานเคซี่ก็ได้กลับมาที่บ้านและเข้ามายังบ้านรับรองเพื่อดูหมายเลขที่เท้าของอีฟซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดก่อนที่เคซี่จะเอ่ยขู่ว่าเธอจะบอกพ่อในเรื่องนี้แต่อีฟก็ได้กล่าวขอร้องเอาไว้เธอขอให้ผ่านงานเลี้ยงคืนนี้ไปก่อนเพราะเธอก็อยากลองออกไปสนุกและไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างเมื่อถึงช่วงเวลาของงานเลี้ยงอีฟได้เข้ามายังงานกับริชาร์ดด้วยชุดราตรีสีแดงสวยสะดุดตามันทำให้ผู้คนต่างให้ความสนใจในตัวของเธอเป็นอย่างมากอีฟได้ลองชิมอาหารต่างๆอย่างที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนจังหวะเดียวกันเธอก็ได้กล่าวชวนให้เบนพ่อของเคซี่ออกไปเต้นรำด้วยกันและในเหตุการณ์นี้ด้วยความสดใสของอีฟมันจึงทำให้งานที่ดูน่าเบื่อกลายเป็นงานรื่นเริงขึ้นมาทันทีทุกคนร่วมเต้นรำกันอย่างสนุกสนานจนเบนได้สารภาพกับอีฟไปว่าเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองทุกครั้งที่ได้อยู่กับเธอความเครียดเรื่องงานต่างๆหายไปหมดซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่อีฟจึงได้แนะนำไปว่าเป็นเพราะว่าเขาคิดมากจนเกินไปซึ่งชีวิตควรจะได้สนุกเสียบ้างเพียงแค่เรามองให้มันง่ายก็เท่านั้นซึ่งไม่นานริชาร์ดก็ได้มาเอ่ยชวนให้อีฟไปต่อกับเขาที่อื่นกัน2คนแต่แล้วอีฟก็ได้เผลอตกไปที่หน้าเขา1ทีด้วยสาเหตุที่เขาล้ำเส้นเธอมากจนเกินไปทำให้ริชาร์ดที่งุนงงก็ได้กล่าวขอโทษอีฟอย่างสำนึกผิดก่อนที่อีฟจะช่วยพูดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขาอีกครั้งจนรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเธอก็ได้ขอตัวเข้าไปสนุกกับทุกคนต่อและในเหตุการณ์นี้ริชาร์ดก็ได้พบกับเอเลนเจ้าหน้าที่สาวสุดเฉิมที่มาด้วยลุคใหม่ที่อีฟได้แปลงโฉมไว้ให้ซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองเริ่มทำความรู้จักกันมาอีกครั้งจากที่เคยมองข้ามกันมาโดยตลอดหลังจากจบงานเบนได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับอีฟขณะที่เขาไปส่งเธอที่บ้านรับรองทั้งสองก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอจนทำให้เบนกับอีฟเกือบจะเคลิ้มจูบกันแต่เคซี่ที่รอพ่อกลับมาบ้านก็ได้เดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์นี้เข้าซึ่งเธอก็ดันรู้สึกว่าพ่อกำลังทรยศแม่ที่จากไปของเธออีฟที่เห็นเคซี่ร้องไห้ก็ได้ถามไปว่าทำไมตาของเธอถึงได้เปียกแต่เคซี่ที่ไม่ฟังก็ได้หนีเข้าบ้านไปยังโกรธเคืองมันจึงทำให้เบนต้องวิ่งตามลูกสาวของเขาเข้าไป
ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเขาก็ได้บอกกับเคซี่ไปว่าพ่อไม่ได้คิดอะไรกับอีฟและไม่มีใครจะมาแทนที่ของแม่ได้แน่นอนวันถัดมาเคซี่ที่ไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถซ้อมกีฬาของเธอได้เธอยังคงหัวเสียและคิดหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวะเดียวกันอีฟก็ได้มาหาเคซี่ที่สนามเพื่อมาสอบถามถึงเรื่องน้ำที่ออกมาจากตาของเคซี่เมื่อคืนเคซี่จึงได้อธิบายไปว่าสิ่งนั้นมันเรียกว่าการร้องไห้เวลาที่คนเรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจน้ำตาก็จะไหลออกมาแต่อีฟที่ไม่เข้าใจการเป็นมนุษย์ก็พยายามที่จะถามเคซี่ไปว่าเราควรจะมีความสุขไม่ใช่หรือยังไงเคซี่จึงได้บอกต่อไปว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ก่อนจะเล่าเรื่องการสูญเสียแม่ที่เคซี่ได้เผชิญมาซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยหลังจากวันนั้นอีฟที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้พูดเพื่อปลอบใจเคซี่เท่าที่เธอสามารถจะทำได้ต่อให้เธอยังไม่เข้าใจมันจริงๆก็ตามแต่แล้วเคซี่ที่เห็นความพยายามนี้ก็เริ่มจะใจอ่อนกับอีฟขึ้นมาหลังจากนั้นอีฟก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อจะมาทำเค้กเซอร์ไพรส์ให้กับเคซี่แต่เธอก็ดันทำพลาดจนจะเผาบ้านแทนการทำขนมซึ่งเคซี่ก็ได้กลับมาช่วยดับไฟไว้ได้ทันในตอนนี้อีฟเริ่มรู้สึกว่าการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์จริงๆมันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินก่อนจะเริ่มพูดตัดพ้ออย่างหัวเสียต่อไปอีกว่าอีฟที่แสนเพอร์เฟกต์ไม่สามารถทำตามในสิ่งที่หวังเหมือนตอนเป็นตุ๊กตาได้เลยแต่ด้วยความเลเทะมันทำให้เคซี่กลับตลกในท่าทางของอีฟเป็นอย่างมากและทั้งสองก็เริ่มหัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันอย่างสนุกสนานซึ่งไม่นานอีฟกับเคซี่ก็ได้เป็นเพื่อนรักกันจริงๆทั้งสองได้เปิดใจพูดคุยเรื่องของกันและกันจนเคซี่รู้สึกดีและสบายใจเมื่อได้อยู่กับอีฟพอที่เห็นท่าทางของเคซี่ที่เริ่มจะกลับมาหัวเราะอย่างมีความสุขก็ได้กล่าวขอบคุณที่อีฟได้สร้างรอยยิ้มนี้ให้กับลูกสาวของเขาหลังจากนั้นอีฟจึงได้ขอร้องให้เบนไปดูเคซี่แข่งอเมริกันฟุตบอลรอบชิงในวันพรุ่งนี้เพราะเขาพลาดโอกาสนี้มาหลายครั้งแล้วเนื่องจากงานและการเลื่อนตำแหน่งของเขาในช่วงนี้นั่นเองเช้าวันถัดมาเบนได้เข้ามาสัญญากับเคซี่ถึงเรื่องที่เขาจะไปดูการแข่งขันรอบชิงนี้ให้ทันขณะนั้นก็มีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาบอกกับเคซี่ว่าหนังสือเล่ม2ได้มาถึงที่ร้านแล้วซึ่งในตอนนี้อีฟที่ดูทีวีอยู่ก็ได้รู้ข่าวว่าตุ๊กตาอีฟกำลังจะถูกยกเลิกการผลิตภายใน2อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้เนื่องจากยอดขายที่ลดลงมากจนเกินไปจังหวะเดียวกันเคซี่ก็ได้เข้ามาบอกกับอีฟถึงเรื่องหนังสือเล่ม2ที่ได้มาถึงแล้วแต่เธอก็จะไม่ไปเอามันเพราะวันนี้เป็นวันที่4พอพระอาทิตย์ตกดินอีฟก็จะได้เป็นมนุษย์อย่างถาวรและจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเคซี่ได้บอกยังมีความสุขต่อไปอีกว่าเพราะเราเป็นเพื่อนกันดังนั้นเธอคงส่งอีฟกลับไปเป็นตุ๊กตาไม่ได้อีกแล้วก่อนที่จะขอตัวเพื่อไปแข่งฟุตบอลรอบชิงอย่างเร่งรีบต่อในทันทีเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าเบนได้ยอมทิ้งงานของเขาเพื่อมาดูลูกสาวแข่งฟุตบอลได้ทันเวลาตามคำขอร้องของอีฟซึ่งมันก็ทำให้เคซี่มีกำลังใจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเธอได้เห็นพ่อมาดูการแข่งขันอันสำคัญนี้ของเธอแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมื่อจู่ๆอีฟก็กลับกลัวการเป็นมนุษย์ขึ้นมาเธอเริ่มคิดถึงเมืองซันนี่เวลและคิดว่าถ้าหากเธอไม่กลับไปในตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกเลยหลังจากนั้นอีฟจึงได้ตัดสินใจไปยังร้านขายหนังสือเพื่อไปซื้อหนังสือเล่มที่2ก่อนจะมายังสนามเพื่อมาดูการแข่งขันและบอกลาเบนกับเคซี่เป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วในเกมนี้เคซี่ก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเบนได้เข้ามาให้กำลังใจลูกสาวจนทำให้เคซี่ไม่รู้สึกแย่จนเกินไปอีฟที่ได้เห็นภาพนี้ก็ได้ร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้ตัวในตอนนี้เธอเริ่มจะมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์แล้วจริงๆแต่เมื่อ2พ่อลูกกำลังจะหันกลับไปหาอีฟเธอก็ได้หายตัวไปเสียแล้วไม่นานอีฟก็ได้มายังโรงงานผลิตของเล่นเธอได้เข้ามายังสตูถ่ายโฆษณาของตุ๊กตาอีฟและได้เห็นเมืองซันนี่วิลที่เธอจากมาอย่างคิดถึงก่อนจะเริ่มตัดสินใจกล่าวคาถาตามหนังสือเล่มที่2ที่ได้มาขณะนั้น2พ่อลูกก็ได้ออกตามหาอีฟจนได้มาถึงโรงงานพวกเขาได้ตามอีฟมายังสตูถ่ายโฆษณาซึ่งอีฟก็ได้บอกไปว่าเธอได้ท่องคาถาจบไปแล้วเคซี่ที่ไม่เข้าใจถึงการกระทำนี้ก็ได้กล่าวรั้งอีฟด้วยความเสียใจก่อนที่พ่อจะพูดออกมาด้วยความงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งอีฟก็ได้โชว์เลขที่เท้าของเธอให้กับเบนได้ดูพร้อมยอมรับว่าแท้จริงแล้วเธอคือของเล่นที่ถูกเคซี่ชุบชีวิตขึ้นมาซึ่งอีฟก็ได้ทิ้งท้ายให้เคซี่ได้เข้าใจว่าหากเธอไม่กลับไปในตอนนี้มันก็จะไม่มีตุ๊กตาอีฟให้ทุกคนได้เห็นอีกเลยและเธอก็จะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้กับเคซี่ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของตุ๊กตาทั้งหมดเพื่อให้ตุ๊กตาอีฟได้มีโอกาสอยู่ต่อไปหลังจากนั้นทั้ง3ก็ได้กล่าวร่ำลากันอย่างฟูมฟายและสุดท้ายอีฟก็ได้กลับร่างไปเป็นตุ๊กตาดังเดิมท่ามกลางความประหลาดใจของเบนที่แทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองเขายังคงกอดลูกสาวไว้แน่นเพื่อยอมรับการจากไปอีกครั้งแต่2พ่อลูกก็ได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นจากการที่อีฟได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้ง2ได้เชื่อมสัมพันธ์กันใหม่ไม่นานตุ๊กตาอีฟก็ได้กลับมาเป็นที่นิยมอย่างน่าประหลาดใจเคซี่ที่ทำใจและยอมรับความจริงเกี่ยวกับเรื่องของแม่ได้แล้วนั้นก็ได้กลับไปสนิทสนมกับเพื่อนเด็กสาววัยเดียวกันของเธอเบนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเขาเริ่มสานสัมพันธ์กับดูโดยไม่ต้องเป็นห่วงหรือรู้สึกผิดกับเคซี่อีกต่อไปและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วย
นะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบี้ Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ